ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเลิกตีสองหน้าศรีสุวรรณจัดหนักตู่และป้อมแก้วิกฤตภัยแล้งอีสานถามปมอนุมัติงบนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเปิดเผยว่าตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำแห่งชาติเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำขาดแคลนในหลายจังหวัดในพื้นที่อีสานพร้อมเร่งจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการแก้ภัยแล้ง2563ถึง 1.8 แสนล้านบาทและนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่19สิงหาคมนี้เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้งนั้นนายศรีสุวรรณกล่าวว่าการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอาจถือได้ว่าเป็นการเล่นละครหลอกประชาชนไปวันๆของรัฐบาลหรือไม่เพราะฉากหน้าหนึ่งทำเป็นทุกข์ร้อนเห็นอกเห็นใจพี่น้องชาวอีสานที่กำลังเผชิญกับปัญหาภัยแล้งอย่างมากในหลายๆจังหวัดเช่นการขาดแคลนน้ำของโรงพยาบาลสุรินทร์จนรัฐบาลสั่งให้หน่วยงานทหารพัฒนาและกองทัพภาคที่1และหลายหน่วยงานร่วมกันบูรณาการแก้ไขปัญหาเร่งขุดเจาะบ่อบาดาลหาน้ำมาช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแต่อีกหน้าฉากหนึ่งกับปล่อยให้หน่วยงานของรัฐในจังหวัดบุรีรัมย์เข้าไปทำลายแหล่งกักเก็บน้ำที่มีมาแต่โบราณให้หมดไปโดยเฉพาะโรงพยาบาลนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ที่พยายามขอใช้ที่ดินที่เป็นหนองน้ำสาธารณะขนาด50ไร่มาถมพื้นที่เพื่อก่อสร้างเป็นอาคารที่จอดรถของโรงพยาบาลทั้งที่หนองน้ำสาหนองรีเป็นโบราณสถานเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่ชาวเมืองนางรองได้ใช้เป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้ในยามหน้าแล้งมานับพันปีแล้วก็ตามเรื่องดังกล่าวสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้เคยนำตัวแทนชาวบ้านเข้ายื่นหนังสือคัดค้านและร้องเรียนถึงนายกรัฐมนตรีแล้วเมื่อวันที่28มิถุนายน2562ที่ผ่านมาเพื่อขอให้นายกรัฐมนตรีสั่งให้มีการระงับการขออนุญาตใช้พื้นที่ดังกล่าวแต่ทว่ากลับเพิกเฉยยังคงปล่อยให้หน่วยงานในจังหวัดบุรีรัมย์รวมกับพ่อค้านายทุนผู้รับเหมาในตลาดนางรองร่วมมือกันผลักดันให้มีการถมสระน้ำหนองรีโดยเร็วซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ยินยอมและคงต้องดำเนินการฟ้องร้องเอาผิดกันตามกฎหมายต่อไปหากมีการเดินหน้าถมหนองน้ำดังกล่าวนายศรีสุวรรณกล่าวว่าดังนั้นสมาคมจะไปทวงถามหาคำตอบจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและพลเอกประวิตรว่าตกลงรัฐบาลมีนโยบายให้โรงพยาบาลนางรองถมทำลายสระหนองรีใช่หรือไม่พร้อมกับยื่นคัดค้านการจัดสรรงบประมาณแก้ภัยแล้งให้กับจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยเพราะจังหวัดดังกล่าวมีแหล่งน้ำที่ดีอยู่แล้วแต่กลับพยายามที่จะถมทับทำลายจึงไม่ควรมีข้ออ้างใดๆในการได้เงินงบประมาณมาแก้ไขภัยแล้งในขณะนี้โดยจะยื่นหนังสือทวงถามในวันที่16สิงหาคมนี้เวลา10นาฬิกาที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนทำเนียบรัฐบาลขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ